ลยนะคะก็คือย้อนไปเมื่อประมาณปี52ก็คือถ้านับปีก็น่าจะประมาณเกือบ10ปีละครับ13ปี4ปีโดยประมาณก็คือช่วงนั้นประมาณเดือนกุมภาก็นุ๊กก็ไปทำบุญด้วยความที่เราเป็นสายบุญอ่ะเราก็เดี๋ยวไปจังหวัดนู้นไปโปจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็มีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งจำหน้าเราได้บ่อยแล้วก็มาเจอกันที่จังหวัดชัยภูมิท่านก็เลยเข้ามาทักท่านก็เหมือนกับคือท่านก็รู้ว่าเราก็แบบสายบุญด้วยแล้วก็นั่งสมาธิด้วยอะไรเงี้ยท่านก็เลยมาทักว่าหนูกับทุกคนในกลุ่มอ่ะคือนุ้งไม่ได้ไปคนเดียวไงก็จะมีพ่อแล้วก็มีเพื่อนไปด้วยเราก็แม่ชีก็เข้ามาทักว่าอยากไปถ้ำแต่งจานไหมเราคงจะมีบุญสัมพันธ์กันแล้วแม่ชีก็รู้ทางคือท่านพี่แม่ชีนิ่มคือด้วยความที่เราก็มองว่าคือเราก็คุ้นหน้าแม่ชีอ่ะคือเราเจอแต่ว่าเหมือนกับอาการเหมือนเตี้ยผ่านๆแต่เราไม่เคยทักกันอะไรเงี้ยเราก็ก็รู้สึกว่าแม่ชีท่านก็เหมือนกับท่านก็มีเซนด้วยแล้วเราก็คุ้นท่านในหลายๆงานเหมือนกันเราก็เลยบอกว่านี่อาจจะเป็นโอกาสก็ได้ด้วยความที่เราเป็นคนเมืองไม่เคยเข้าป่าไม่เคยอะไรมาก่อนเราก็เหมือนกับอาการตื่นเต้นก็เลยตกลงทันทีก็จะมีเพื่อนนุ๊กที่จะเข้าป่ากันแม่ชีก็จะบอกลูกหน้าอยู่แล้วว่าป่าเนี่ยมันไปเช้าเย็นกลับไม่ได้นะอย่างน้อยมันต้องนอน2คืนก็คือ3วัน2คืนนะคะแล้วตอนที่แม่ชีนิ่มชวนอ่ะแม่ชีนิ่มก็ระหว่างที่ชวนอ่ะคือมันก็มีเสียงคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีกลุ่มแม่ขาวที่อยู่ใกล้ๆอ่ะเขาได้ยินว่าเราจะไปเข้าป่าไปถ้ำแสงจันทร์กันเขาก็เลยขอป่ามาด้วยเราก็เลยว่าแม่ชีก็ท่านก็อึ้งอยู่นิดนึงท่านก็บอกว่าแต่มันลำบากนะมันต้องเดินขึ้นเขาลงเขาคือกลุ่มแม่ขาวสองคนเนี่ยก็ท่านจะมีอายุแล้วไงคะก็แม่นิ่งก็ปวดในเรื่องของสุขภาพหรืออาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ท่านก็บอกว่าท่านอยากไปให้ได้สักพักฟังแล้วรู้สึกศรัทธาอะไรเงี้ยก็เลยตกลงก็คนที่จะไปก็เพิ่มขึ้นตอนกลางคืนก็ไปนอนกันที่สำนักสงฆ์ก็คุยเรื่องที่จะไปกันเนี่ยว่าแม่ชีก็จะเตรียมตักซ้อมแบบว่าเข้าป่าต้องทำตัวยังไงอะไรยังไงด้วยความที่ทุกคนเป็นคนเมืองกันหมดแม่ชีก็จะซักซ้อมให้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยก็พระที่สำนักสงฆ์ก็คือพระอาจารย์เด่นฤทธิ์เห็นว่าเราอ่ะจะไปที่ถ้ำแสงจันทร์กันเขาก็เลยท่านก็เลยขอไปด้วยอีกคนนึงกลุ่มก็เริ่มใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงครับก็คือนอนกันก็ปกติ6โมงเช้าก็มารวมตัวกันที่ทางขึ้นเขาอะค่ะก็คือมันจะเป็นสำนักสงฆ์ท่าบัวแดงระหว่างที่แบบเตรียมแม่ชีก็ประสานงานให้หมดเลยก็คือเตรียมลูกหาบเตรียมน้ำเตรียมสัมภาระเตรียมอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมแบบมะม่วงมะม่าคือแม่ชีเตรียมให้หมดเลยครับจนแบบโอ้เหมือนแม่ชีคล่องมากเลยเราก็แบบอึ้งๆนิดนึงอ่ะก็คือแม่ชีเป็นธุระจัดการให้ทุกอย่างก็คือลูกหาบก็มารอกันหมดสัมภาระอะไรพร้อมหมดน้ำพร้อมหมดแล้วก็ปรากฏว่ามีพระสองลูกที่ท่านมาเราตอนแรกเราไม่รู้ว่าท่านมาจากจังหวัดไหนท่านก็เห็นว่าเราเตรียมตัวจะขึ้นกันท่านก็เลยนึกว่าเราอ่ะจะขึ้นไปที่ถ้ำบัวแดงครับแต่เราก็บอกว่าเราอ่ะผ่านถ้ำบัวแดงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราจะเลยถ้ำบัวแดงไปขึ้นไปอีกก็คือจะไปที่ถ้ำแสงจันทร์ท่านก็พอท่านรู้ว่ากลุ่มเนี้ยจะเข้าป่าไปที่ถ้ำแสงจันทร์กันเนี่ยท่านก็รีบขอตามไปด้วยเลยเพราะว่าถ้ำแสงจันทร์อ่ะถ้าไม่มีคนนำทางไปจะเข้าไปไม่ได้มันก็ท่านจะลึกอากาศแล้วก็ทางก็ท่านจะลกครับก็เลยได้พระมาเพิ่มอีกสององค์ก็คือก็เป็นพระที่แบบมีอายุประมาณหนึ่งแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็คือเป็นหลวงตาที่อายุมากแล้วประมาณ70กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นมีพระสามละแล้วก็มีลูกหาบสองครับก็ไปกันทั้งหมดก็13คนก็พอเดินทางขึ้นไปปุ๊บแม่ชีก็ให้แวะไปที่เหมือนกับไปสักการะที่ท่าบัวแดงก่อนก็มีจุดธูปมีขออนุญาตอะไรกันสวดมนต์อะไรกันเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ป่าจนแม่ชีบอกว่าโอเคไปได้แล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็เริ่มขบวนกันก็เข้าป่าไปด้วยความที่แบบ
แรกๆมันก็เป็นทางลาบแล้วมันก็ค่อยๆแบบทันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยผ่านป่าภัยผ่านป่าลบก็ไปถึงจุดที่พักทานฉันเพลก็ประมาณก็คือแม่ทีบอกว่ามาเลยครึ่งทางแล้วล่ะก็แค่คุณกอดว่าด้วยความที่ทุกคนไม่ชินกับการเดินขึ้นทางชันแล้วก็มันเหนื่อยกันหมดอ่ะก็เลยแม่ชีก็เลยบอกว่าถ้าเป็นคนเมืองอ่ะเขาเดิน7กิโลอ่ะเขาใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่เราอ่ะ3ชั่วโมงลงมาจะครึ่งทางเองอะไรเงี้ยแม่ชีก็เขาก็เข้าใจก็เลยก็ให้นั่งรอก่อนคือนั่งกินข้าวพระท่านก็ถือโอกาสฉันเพลงไปด้วยเลยครับก็พอทุกคนนั่นหมดแล้วปุ๊บด้วยความที่กลุ่มผู้ชายอ่ะเขาก็ยังมีเรี่ยวแรงกันอยู่เขาก็เห็นว่าแม่ชีบอกว่าพวกเราอ่ะเดินกันช้าแล้วก็กลัวว่าจะไปถึงเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวจะมืดเขาก็เลยขอเดินล่วงหน้าไปก่อนแต่กลุ่มผู้ชายอ่ะทุกคนอ่ะมาครั้งแรกกันหมดแล้วเขาก็ไม่รู้ทางนะคะแต่ว่าตอนที่มาจากวัดอ่ะมันมีน้องหมามาด้วยแล้วแม่ชีก็บอกว่าน้องหมาตัวเนี้ยเขารู้ทางตามเดินตามน้องหมาไปเลยก็ได้ครับคือทางในป่ามันจะมีทางเดินอยู่แล้วเหมือนทางหญ้าอ่ะค่ะคือมันไม่ใช่รกแบบเดินมองไม่เห็นทางเดินเลยนะมันยังมีทางเดินแบบทางหญ้าที่แบบเดินได้ทีละคนน่ะเดินผู้ชายเขาก็เลยงั้นก็เดินนำกันไปก่อนละกันจนพอกลุ่มนุ๊กก็คือกลุ่มผู้หญิงเนี่ยก็เห็นว่าพวกผู้ชายเขาลุกกันไปละก็คือหลังเดินไปไวๆละก็รีบลุกตามเราก็เดินตามกันไปจนก็คือมองไม่เห็นกลุ่มหลังพวกผู้ชายแล้วนะคะก็คือมันห่างกันไม่กี่นาทีมันก็ไม่เห็นหลังกันแล้วอ่ะครับนุ๊กก็ที่ผู้หญิงที่เดินนำข้างหน้านุ๊กอ่ะก็พาไปหยุดตรงทางแยกมันก็จะมีทางขวามันก็จะเป็นทางเดินที่แบบมันลอยใหญ่ๆเหมือนคนย่ำกันเยอะแต่อีกทางนึงมันก็เป็นทางเล็กกว่าเป็นทางย่ำทางย่ำที่มันเล็กกว่าเราก็เลยลังเลคือมันเหมือนแยกตัววายอ่ะในป่าเราก็แบบเอางงว่ามาไม่เคยเข้าป่าแล้วก็มาป่ากันครั้งแรกด้วยก็ยังคืนงงๆกันก็ตกลงกันว่างั้นเดี๋ยวเรารอกลุ่มแม่ชินิ่มกับพวกลูกหาบแล้วกันรอตรงนี้แหละอย่าไปไหนเพราะว่าแม่ชีบอกว่าถ้ารู้สึกว่าหลงห้ามขยับตัวเราก็คือให้อยู่ตรงนั้นเลยห้ามไปไหนเราก็ยืนรอไปตรงนี้รอว่าเดี๋ยวกลุ่มเพราะว่ากลุ่มพระท่านจะทานนิดนึงคือท่านก็แบบเหมือนจัดจีวรเตรียมบาตรเตรียมอะไรของท่านท่านก็ใช้เวลาประมาณนึงครับเราก็ตั้งใจว่าจะรอท่านแต่จังหวะที่ระหว่างที่เรากำลังยืนประชุมแล้วก็ยืนรอกันอยู่ปรากฏว่าสงตาที่มาด้วยอ่ะที่ขอติดมาเมื่อเช้าอยู่ๆท่านก็มาโผล่ที่หน้าแถวเลยนะซึ่งเราก็ตกใจกันอยู่เพราะว่าทางอ่ะมันเดินได้แค่ทีละคนครับถ้าคนหลังเนี่ยเดินมานำหัวแถวได้ก็คือทุกคนอ่ะต้องหลบไปยืนข้างทางเพื่อที่ให้คนหลังอ่ะเดินมาอยู่ข้างหน้าแต่อยู่ๆอ่ะหลวงตาก็มาโผล่ข้างหน้าเลยหมายความว่าถ้าเกิดพี่นุ๊กหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าหลวงตาจะมาโผล่ข้างหน้าเราได้เนี่ยเราต้องรู้กันหมดทุกคนถูกไหมใช่ค่ะคือทุกคนต้องไปหลบไปอยู่ข้างทางกันหมดเพื่อที่จะหลบให้หลบทางให้หลวงตาเดินขึ้นไปหมายความว่าทางมันเบียดกันมากมันเป็นทางเดินตอนเดียวที่แบบแค่คนคนเดียวเดินครับครับว่ามันเป็นป่าลกโลกอ่ะก็มีย่ำเดินครับเราก็ยังงงแต่ด้วยความที่เราแบบจับกลุ่มคุยกันแล้วก็แบบเหมือนกับระหว่างรออ่ะเราก็มองว่าเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตก็ได้ว่าหลวงตาแทรกตัวไปตอนไหนก็เลยคิดว่าอาจจะแทรกตัวไปตอนที่เรากำลังเผลอคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกแล้วหลวงตาท่านก็พูดเป็นภาษาลาวอ่ะคือพี่อ่ะฟังภาษาลาวได้แต่พี่พูดไม่ได้ครับฟังเป็นตัดต่างได้แต่พี่พูดไม่ได้แต่พี่ก็รู้ท่านก็บอกว่าแล้วรีบตามมาอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ดีไม่หลงทางใส่ท่านเห็นท่านอายุเยอะขนาดนี้ท่านเดินเร็วเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเดินตามหลวงตาไปครับก็ตามไปก็คือกลุ่มผู้หญิงเนาะด้วยความที่แบบเดี๋ยวก็ขึ้นเขาลงเขาเดี๋ยวต้องมุดต้องลอดอะไรเงี้ยเราก็เดินกันช้าท่านก็ยืนรอนะห่างกันประมาณ5เมตรอ่ะท่านจะก็คือหลวงตาจะทิ้งระยะห่างประมาณ5เมตรแล้วก็ถ้าเห็นว่าเดินช้าเนี่ยท่านก็ยืนรอพอเห็นว่าเริ่มมาเข้ามาใกล้ละท่านก็จะรีบเดินนำออกไปอีก
พอเราเดินได้ท่านก็จะยืนเดินนำออกไปอีกอย่างเงี้ยแต่ท่านก็จะคอยเหมือนหันมาดูแล้วก็พูดเป็นภาษาอีสานพูดเหมือนคำเดิมๆอ่ะเร็วๆไปให้ถึงก่อนมืดอะไรประมาณนี้แหละเหมือนแบบเฝ้าไปอะไรเงี้ยนะแต่พูดเฝ้าเดี๋ยวมันจะเย็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเย็นมันจะค่ำเราก็รีบเดินก็คือรีบเดินในแบบฉบับของเราอ่ะเพราะว่ามันมีคนอายุมากมาเนาะแล้วก็ประคองกันไปเหมือนแทบจะหิ้วปีกกันก็พอเดินไปถึงหน้าผาคือทางขึ้นถ้ำปากถ้ำแสงจันทร์เนี่ยมันต้องปีนหน้าผาขึ้นไปครับเราก็คือจุดนัดพบอ่ะทุกคนต้องไปรอกันอยู่ที่ปีนหน้าผาแล้วพอไปถึงปุ๊บเราก็เห็นกลุ่มผู้ชายสามคนเขาก็นั่งรอกันอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับก็แบ่งน้ำให้ก็คือทุกคนก็พกน้ำกันมาทีละหน่อยก็แบ่งน้ำให้ดื่มอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนก็ไม่กล้าดื่มเยอะเพราะเดี๋ยวดื่มเยอะมันก็ปวดท้องใช่ไหมก็ดื่มนิดนึงแล้วก็นั่งพัดนั่งบีบขานวดขาอะไรกันไประหว่างที่รอกลุ่มแม่ชิงดิมซึ่งเดินปิดท้ายครับพวกผู้ชายก็คือกลุ่มสุดท้ายก็คือระหว่างรอกลุ่มแม่ชิงดิมมาก็มีผู้ชายคนนึงเขาพูดมาว่าเอ้ยหลวงตาหายไปไหนเราก็เลยนั่นดิมัวแต่เหนื่อยกันมัวแต่นั่งพักกันแล้วหลวงตาหายไปตอนไหนครับก็ยังคุยอยู่เอ้ยเมื่อกี้หลวงตายังนำมาอยู่แล้วหายไปตอนไหนนะอะไรเงี้ยกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มผู้ชายเขาก็แย้งมาเขาบอกว่านำอะไรหลวงตาอยู่กลุ่มฉันหลวงตานำมาถึงตรงนี้แล้วบอกให้นั่งรอตรงนี้แบบกลุ่มอันนี้คือกลุ่มผู้ชายเขาแย้งมานะกลุ่มผู้หญิงก็เถียงว่าเอ้ยฉันเดินตามหลวงตามาต้อง2ชั่วโมงกว่าจะมาบอกว่าหลวงตานำได้ไงก็เถียงกันไปเถียงกันมาสักพักก็เงียบทั้งสองฝ่ายรับว่าคือแม่ชีบอกไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าถ้าเจออะไรแปลกๆอย่าตื่นหาอะไรเยอะทำเงียบๆไปทุกคนก็เลยสรุปกันว่างั้นเงียบไปก่อนจนกลุ่มที่3มาถึงก็ประมาณ20นาทีเลยก็คือเขาก็ค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าขนทั้งสัมภาระทั้งน้ำก็มันก็ค่อนข้างหนักพอมาถึงปุ๊บปรากฏว่าหลวงตาอยู่กลุ่มที่3พอหลวงตามาถึงก็ทุกคนก็ไปถามว่าหลวงตาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่อยู่กลุ่มนี้มาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่าหลวงตาก็ตอบเป็นภาษาไทยอะค่ะว่าก็อยู่ตรงนี้แหละทำไมหรอแม่ชีนิ่มก็ซักทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี้ยแม่ชีก็แบบเหมือนกับเอาหล่นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรไม่ดีหรือเปล่าอะไรแค่ก็พวกผู้หญิงกับพวกกลุ่มผู้ชายก็อธิบายกันว่ากลุ่มหนึ่งก็เห็นตามานำกลุ่มสองก็เห็นหลวงตามานำต่างคนต่างมีหลวงตานำแล้วหลวงตาก็พูดภาษาอีสานตลอดทางเลยแล้วหลวงตาที่เป็นตัวจริงอ่ะที่อยู่ในกลุ่มสามก็บอกว่าโอ้ยท่านจะไปนำได้ไงท่านก็เพิ่งเคยมาที่ครั้งแรกเหมือนกันแล้วท่านเป็นพระอยุธยาก็คือท่านพูดอีสานไม่เป็นแบบก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกๆละแต่ว่าแม่ชีบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ให้กลับกับคุณจริงจากติดหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็กราบกันแล้วก็พอนั่งพักเหนื่อยเต็มที่แล้วก็ปีนหน้าผาไปขึ้นปากถ้ำไปพอเข้าปากถ้ำมาเนี่ยเราจะเห็นรอยงูเต็มไปหมดเลยนะรอยเลื้อยงูตัวเล็กตัวใหญ่อะเยอะมากแล้วก็พวกรอยลอกคราบอะไรของเขาอะแต่ว่าไม่เห็นงูสักตัวนะไม่มีงูไม่มีอะไรเลยเห็นแต่รอยเลื้อยเต็มไปหมดแม่ชีก็บอกว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คือถ้ามีคณะบุญมางูจะหายหมดแต่ถ้าไม่มีอย่างงูจะเต็มถ้ำเลยก็จริงก็คือระหว่างที่อยู่อ่ะไม่เห็นงูสักตัวเลยแต่ว่ารอยเลื้อยใหม่อ่ะปูตลอดเราก็เลยก็คือฮัลโหลครับได้ยินอยู่ครับพี่นุ๊กก็พอเข้าปากถ้ำแสงจันทร์ไปแล้วอ่ะปลายถ้ำอ่ะมันจะเป็นสุดที่ป่องภูเขาไฟเก่าป่องภูเขาไฟที่มันกว้างมากเลยนะแล้วมันก็เหมือนกับอีกโลกนึงเลยอีกดินแดนนึงเลยอ่ะซึ่งแบบจะบอกว่ามันคือเราเข้าไปปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนทุกสายตาจับจ้องเลยอ่ะมันรู้สึกเหมือนเราเป็นคนดังอ่ะเหมือนมีใครจ้องแบบไม่ได้จ้องเยอะนะจ้องทั้งกลุ่มเลยแม่ชีก็เตือนว่าใครจะนั่งสมาธิหรือใครจะไปทำวัดอะไรก็ไปนะแล้วก็พยายามสำรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็คือท่านบอกว่าบริเวณป่องเนี้ยมันเป็นอาณาเขตของบางบทละ
ก็ห้ามทุกคนพูดหยาบหรือห้ามอะไรเด็ดขาดเราก็เก่งกันแล้วไงแล้วก็โอเคก็คือตั้งใจฟังทำหูแม่นี่ที่คอยเตือนคอยชี้นำอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ในนั้นนุ๊กไม่ใช่คนที่มีเซนส์หรือมีสัมผัสอะไรพิเศษนะคะก็แต่เราก็รู้สึกว่าอย่างสมมติเวลามันไม่มีห้องน้ำใช่ไหมเราจะไปกดทุบห้องต้องขออภัยด้วยจริงๆก็คือแบบเวลาเราจะไปทุบไปกดทุบเนี่ยเราต้องไปถามมุมของเราใช่ไหมแม่ชีก็จะแบ่งคือมันเป็นป่องภูเขาไฟเก่าอ่ะมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมพื้นที่วงกลมแม่ชีก็จะแบ่งผู้หญิงนะใช้พื้นที่ทางซ้ายจะไปนั่งสมาธิไปอะไรก็คือฝั่งซ้ายผู้ชายอ่ะไปอยู่ฝั่งขวาก็คือห้ามฝั่งกันพอนุกจะไปหามุมอะไรของนุกเนี้ยไปเตรียมขุดหลุมเราก็จะได้ยินเสียงผู้ชายอ่ะมายืนใกล้ๆเราแล้วตะโกนว่าเฮ้ยใส่หูเราอ่ะจนครั้งหลุมแรกโอเคเราก็มองว่ามันเป็นกลางวันอยู่ไงเราก็มองว่าสงสัยบางบทมาก็คือแม่ชีบอกแล้วว่าตรงนี้เป็นบางบทเราก็มองว่าเออแต่เรามองไม่เห็นเขานะได้ยินแต่เสียงก็ย้ายไปอีกก็ไปขุดอีกเขาออกมาเฮ้ยข้างๆหูเนี่ยเราก็ตรงนี้ก็ไม่ได้หรอแล้วก็เราก็ย้ายไปอีกเขาก็มาเตรียมจะขุดยังไม่ทันจะขุดเลยแค่ง้างเสียมง้างเสียมขึ้นอ่ะเขาก็เฮ้ยมาอีกเราก็แบบนี่เดี๋ยวจะไม่ให้ปล่อยที่แต่บอกว่าอะไรเนี่ยจนเราไปจุดที่สี่อ่ะบอกว่าตรงนี้เราขอนะแต่เนี่ยก็เขาก็เงียบไม่มีเฮ้ยไม่มีอะไรแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็คือพอนอนคืนหนึ่งก็คือไม่มีอะไรเลยตอนเช้าก็ออกมาเดินเล่นในป่องนั่นแหละคือเราอยู่แต่ในป่องไงป่องดูแบบเดินภายในบริเวณนั้นอ่ะนุ๊กก็เดินแต่ฝั่งผู้หญิงด้วยความที่นุ๊กเดินเล่นอยู่อ่ะคือมันค่อนข้างจะกว้างไงนุ๊กก็เดินแบบดูไม้แปลกๆอะไรแปลกๆนุ๊กก็สังเกตว่ามีคนเป็นผู้ชายเดินตามก็คือแบบใส่ชุดมาห้อมแล้วก็เอาผ้าม้าคาดคลุมอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นลูกหาบหรือเปล่าแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นฝั่งผู้หญิงผู้ชายมันไม่ควรจะเข้ามาเดินเนี่ยเราก็แบบเออหรือว่ามันจะบอกว่ามันไม่รู้พื้นที่มันก็ไม่ใช่เขาเป็นคนพื้นที่เราก็รู้สึกแปลกๆแต่คือเวลาลูกหยุดอ่ะลูกหันไปอ่ะเขาหลบเข้าข้างทางนะแต่เราอ่ะเห็นปุ๊บเห็นการแต่งตัวแต่ว่าเหมือนกับเขาหลบไปอยู่ตามกิ่งไม้หลบตักพุ่มไม้พอเราเดินไปอีกเขาก็ออกจากที่ซ่อนแล้วก็เดินตามหลังเราอะไรเงี้ยครับแต่เวลาเขาซ่อนเขาไม่ได้ซ่อนหมดทั้งตัวไงเราก็จะเห็นแขนเห็นการแต่งตัวเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นไม่ชัดเพราะพุ่มไม้มันบังครับจนครั้งที่สามแล้วนุ๊กก็ไปหลบแล้วก็ไปนั่งยองๆแล้วเพื่อที่จะดูว่าไอ้คนที่ตามหลังเรามาเนี่ยมันใครกันแน่มันใช่ลูกหาไหมหรือว่ามันพวกพันป่าหาของป่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันมาเดินตามเราทำไมอะไรเงี้ยเราก็เดินคนเดียวไงผู้หญิงแล้วก็ไปหลบอยู่ตรงพุ่มไม้แล้วก็มองไอ้คนนั้นมันก็หลบตามพุ่มไม้แล้วก็เหมือนกับเขาหันหลังให้เรานะสักพักเขาก็เดินลุกแล้วก็เหมือนกับด้วยความที่แบบเราก็มองว่าเราจะไปทางไหนต่อมันแป๊บเดียวเองก็คือเขาหายไปจากตรงนั้นเลยแล้วมันก็ยังเป็นกลางวันอยู่นะลุกเลยรีบเดินกลับไปหาแม่นิ่มว่ามีผู้ชายเดินตามลุกอ่ะพวกลุกหาหรือเปล่าแม่นิ่มก็บอกแม่นิ่มก็งงๆอยู่พักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กลัวไงแบบเป็นผู้หญิงมาเดินคนเดียวแล้วมันมีผู้ชายที่ไหนไม่รู้มาเดินตามเราในป่าเขาก็แบบพอแม่นิ่มก็งงอยู่พักหนึ่งแม่นิ่มก็บอกโอ้ยพวกลุกหาเขาไม่ที่อยู่ที่นี่นะเขาออกป่องไปหาไม้ไผ่มาเตรียมต้มน้ำตอนเย็นครับเราก็แบบอ้าวที่นี่ไม่มีผู้ขาบหรออะไรเงี้ยว่าอย่างทำชายเราก็ยังสังเกตได้เพราะว่าเขาจะแต่งชุดขาวไงแต่คนเนี้ยเขาแต่งเหมือนชุดม้อห้อมเก่าๆแล้วก็คาดผ้าขาวม้าซึ่งมันไม่ใช่พวกผู้ชายที่มากับเราอยู่แล้วครับเราก็ผู้ขาบก็ไม่ใช่แล้วใครวะอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เจอแล้วก็พอผ่านไปคืนที่สองคืนที่สองแม่พี่นิ่มก็เตือนอีกว่าเนี้ยเราต้องเดินเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางกลับนะใครจะนั่งใครจะสวดมนต์ใครจะฝึกอะไรก็รีบๆแล้วก็เข้านอนให้เร็วเพราะว่าคือตอนเช้าคือแม่นิ่มก็ไม่ได้บอกเหตุผลแต่บอกว่ามีทุกคนต้องใช้แรงกันเยอะอะไรประมาณเนี้ยเราก็นอนก็คือเวลานอนเขาก็นอนกับพื้นปกติเนี้ยก็คือเอาผ้าใบพลาสติกปูกับพื้นแล้วผู้หญิงก็จะนอนกับกลุ่ม
ผู้หญิงพระก็จะนอนกับกลุ่มพระผู้ชายพวกผู้ชายก็จะไปนอนกับลูกหาดก็คือจะทิ้งระยะห่างกันประมาณ6เมตรอ่ะ5ถึง6เมตรไม่ได้ห่างกันมากเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็นอนฟังแม่นิ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับมีพระทุดงมาที่นี่บ่อยนะแล้วก็อะไรเงี้ยเราก็ฟังไปเรื่อยๆก็ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างด้วยฟังที่แบบเราก็นอนชมดูดาวดูอะไรเพราะว่าดาวมันสวยมากด้วยความที่เราเป็นคนเมืองอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้เห็นดาวต่างจังหวัดเท่าไหร่คือเราไม่ค่อยได้เห็นดาวที่เมืองแต่เท่าไหร่เราก็นอนชมดาวแล้วก็ฟังแม่นิ่มจนเสียงแม่นิ่มเงียบไปตอนไหนไม่รู้คือแม่นิ่มเราก็สังเกตว่าป่ามันเงียบหมดเลยนะเงียบสิบเลยอ่ะเงียบจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองแบบฟืดแล้วเราก็อะไรวะหลับไปหมดแล้วหลอนแล้วปกติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรอหรือว่าเมื่อคืนเราคืนที่ผ่านมาเราไม่ได้สังเกตคือมันเงียบไปไงถึงแมลงอะไรก็ไม่มีแบบสงัดกริบหมดเลยอ่ะได้ยินแต่เสียงหายใจตัวเองจนสักพักหนึ่งก็เริ่มมีเสียงคุยเป็นเสียงของผู้ชายสองคนคุยกันอีกคนหนึ่งเสียงใจใหญ่ๆหน่อยเหมือนกับตัวเขาใหญ่ประมาณอายุ40ประมาณคนอายุ40เนี่ยส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายอายุประมาณ20กว่าคือเสียงเขาจะหนุ่มๆหน่อยนั่งคุยกันอยู่บนผ้ารองนอนบนหัวนุ๊กอ่ะนุ๊กจะนอนหนุนกระเป๋าใช่ไหมเอาหมอนมากระเป๋าแล้วก็นอนหนุนแล้วสองคนนี้เขานอนแล้วเขาเอาหลังมาติดกระเป๋านุ๊กเวลาเขาคุยกันแล้วเขาโยกตัวมันก็จะมาโดนกระเป๋าเราแล้วมันก็จะดันหัวเราด้วยนึกภาพออกใช่ไหมแล้วด้วยความที่มันเป็นพยางพลาสติกเวลาเขาขยับตัวมันก็จะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสียงพยางเราก็ไม่ได้ใครมาคุยอยู่บนหัวเราก็นึกว่าลูกหาบหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่นิ่มเคยพูดเรื่องป่าดับซึ่งถ้าป่าดับเนี่ยก็ให้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ได้แล้วรีบหลับซะอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลับแต่เราก็แบบด้วยความที่ไอ้สองคนที่คุยกันอยู่บนหัวแล้วเนี่ยเอามันมีคนนึงอ่ะที่เอาหลังอ่ะโยกมาดันกระเป๋าเราแล้วมันก็ดันหัวเราอ่ะมันทำให้เราหลับไม่ได้ไงครับเหมือนแบบมันหลอกแหลกหัวอยู่ตลอดอ่ะเราก็แล้วจะนอนยังไงล่ะเนี่ยเราก็ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นผีหรือมันเป็นอะไรนะคือเรามองว่าอาจจะเป็นลูกหาบที่แบบเขาอาจจะรู้สึกอะไรหรือเปล่าก็เลยมานั่งเฝ้าตรงนี้แต่ทำไมเขาต้องคุยกันเสียงดังด้วยเราก็ไม่เข้าใจไงครับก็แต่เขาขยับตัวมากเกินไปอ่ะก็เหมือนเขานั่งโยกอ่ะอารมณ์เหมือนคนนั่งคุยแล้วขย่มตัวนะกระปักก็จะก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กดันหัวเราอยู่เนี้ยเราก็เหลืออดละนอนไม่ได้เราก็เลยเงยหัวขึ้นมาแล้วก็เอาไฟฉายอ่ะส่องบนหัวปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยเงียบหมดหมายความว่าส่องไฟฉายไปเป็นโล่งๆอย่างนี้เหรอพี่นุ๊กใช่มีแต่ป่าเงียบกริบเลยอ่ะแต่เมื่อกี้คือเรารู้สึกมาตลอดเวลาเลยนะว่ามันมีการคุยกันมีการขยับขยื่นตัวใช่แต่ลืมเล่าอีกเรื่องคือเวลาเขาคุยอ่ะเขาคุยเหมือนภาษาอีสานนะครับคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นภาษาอีสานแต่เราฟังไม่ออกเราก็คุยกันด้วยความที่มันเป็นป่องภูเขาไฟอ่ะเวลาเขาคุยกันอ่ะเสียงจะก้องเหมือนไต่ไม้อ่ะครับเพราะนั้นเสียงมันดังมากแล้วนี่ป่ามันเงียบอยู่แล้วแล้วมีคนคุยกันในป่องอ่ะเสียงมันก็จะเซลาวใช่ไหมเราก็จะแบบเสียงดังยังไงทำไมคนอื่นเขาหลับกันได้ไม่เก่งใจกันบ้างเลยแต่พอเราส่องไปอ่ะเราก็รู้แล้วไม่ใช่มั้งแต่เราก็แบบพยายามเตือนนะเพราะว่าส่องไปเราก็มองเลยปลายแสงไฟเราเห็นพระกลุ่มพระนอนอยู่เราก็แบบคิดเข้าข้างตัวเองอ่ะอาจจะเป็นกลุ่มพระนอนคุยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดเข้าข้างตัวเองก่อนครับแต่ว่าเราก็รู้สึกนอนไม่หลับแล้วไงเราก็เลยนอนหลับตาต่ออ่ะคือนอนหงายปกติอ่ะแล้วก็หลับตาไปครับสักพักเสียงก็มันมีเสียงขยับออกค่อยๆแบบเหมือนคนที่คุยอ่ะเขาขยับตัวให้ห่างจากกระเป๋าเราแล้วเขาก็เริ่มคุยกันต่อแล้วก็มีแบบหัวล้อกันแล้วก็คือเขาไม่ได้หัวล้อเรานะเหมือนเขาคุยมุกอะไรตลกกันสองคนแล้วเขาก็หัวล้อกันแล้วก็เหมือนแบบมีเสียงตีเข่าแบบเสียงคุยกันมันมากอะไรอย่างเงี้ยคุยกันอยู่สองคนเราก็แบบรู้สึกแปลกๆแล้วเราก็ยกจังหวะที่เราแบบหานาฬิกาข้อมือมากดไปในการเรียนแต่งอะกดดูเวลาเขาก็จะเงียบนะแล้วก็อุ๊ยโหนี่ 1:00 แล้วเหรอแล้วเราก็หลบ
แกล้งหลับตาไปต่อจากที่เขาเงียบปุ๊บพอเขาเห็นเขาหลับเขาเห็นว่าเราหลับตาเขาก็คุยกันต่ออยู่อย่างเงี้ยจนน่าจะเกือบเช้าเลยอ่ะแต่ถามว่ากลัวไหมด้วยความที่แม่นิ่มพูดมาก่อนแล้วไงว่าถ้าได้ยินอะไรอ่ะให้คิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเราก็เลยความรู้สึกที่แบบกลัวอะไรมันก็เลยดรอปลงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกประหลาดใจมากกว่าพอตอนเช้ารู้สึกตัวอีกทีก็คือแม่นี่มันรีบมาปลุกลุกๆๆๆตื่นเราก็กรีกว่าแล้วอะไรเนี่ยเอาแล้วเหรออะไรคือหลับไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยครับเราก็เดินไปถามลูกหาบว่ามีใครมานั่งคุยตรงนี้หรือเปล่าหรือถามว่าพานอนดึกกันหรือไม่ก็คือแต่ละคนก็บอกว่านอนหลับตั้งแต่หัวค่ำกันหมดแล้วไม่มีใครคุยแล้วเราก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่นิ่มฟังแม่นิ่มก็บอกว่าก็แถวนี้มันเป็นบ้านเขาอยู่กันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็เหมือนกับเขาขึ้นตรงกับหลวงปู่เทพอะไรเงี้ยเขาก็เวลามีคณะบุญมาหลวงปู่เทพก็จะให้ชาวบ้านมาช่วยกันเฝ้าครับเราก็อ๋อแล้วก็ดึงขอบคุณเข้าไปแต่ตอนจังหวะที่นุกเล่าให้แม่นิ่มฟังเสร็จมันก็มีฝูงลิงตรงมาไงลิงแบบอีก30-40ตัวเลยอ่ะเป็นฝูงใหญ่เลยนะลงมาเหมือนปีนจากปากปองอ่ะลงมาข้างล่างแต่ไม่ได้ลงถึงพื้นนะแค่อยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆแล้วก็ขยมแล้วก็เหมือนเขาอย่างร้องดังๆไม่นิ่มก็หน้าเล็กๆรีบเก็บของรีบเก็บของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้าไม่นิ่มยังกินข้าวไม่เสร็จเลยคนอื่นก็กินไปหมดแล้วมีนกตื่นสายบอกรีบกินเลยรีบกินแล้วรีบเก็บของตอนนี้เลยครับเราก็ถามไม่นิ่มว่ามันมีอะไรหรอเขาบอกว่าไม่นิ่มบอกเจ้าป่าให้บริวารมาเตือนต้องออกตอนนี้ได้เวลาออกแล้วเราก็แบบฮะอะไรนะเจ้าป่าเตือนหรอเราก็รีบแบบขนของอะไรแบบเก็บยัด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 แล้วก็เอาข้าวพวกมันจะเป็นเขาทำข้าวหลามกันนะกำรีบใส่ปากแล้วก็ยืนนานแล้วก็ออกกระเป๋าออกไปเลยพอออกไปอ่ะฝูงลิงก็ตามมาสักพักนึงนะแต่พอเขาเห็นว่าเราพ้นก็คือขากลับมันต้องกลับทางเดิมไงก็คือเราต้องลงหน้าผาพอทุกคนลงหน้าผากันเรียบร้อยแล้วฝูงลิงก็กลับเข้าป่าไปเหมือนเดิมเขาบอกว่าเนี่ยเขามาดูแน่ใจว่ากลับเขาเห็นว่ากลับแล้วเขาก็กลับเข้าป่าไปเหมือนเดิมครับเราก็ไปถึงล่างกันก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เพราะว่ากินกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็พอมาถึงก็ตัดน้ำบันลมตัดกระถิ่นชัดอะไรกันเต็มที่เลยก็เรื่องทั้งหมดน่าจะประมาณนี้ค่ะทีนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแปลกๆมากมายเลยอะครับพี่นุ๊กตั้งแต่ช็อตแรกแล้วเนี่ยพี่นุ๊กพอได้มีคำตอบไหมมะว่าแบบพระรูปนั้นที่เราเห็นตอนเขามาเดินอยู่ข้างหน้ากรุ๊ปเราอะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะใช่พระในกลุ่มไหมหรือเป็นอะไรบางอย่างที่เราหาคำอธิบายไม่ได้ไหมมันอยู่ตรงนั้นแล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงพี่ท่านนี้ไหมที่มายืนเดินนำหน้าเราอ่ะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าท่านมาถึงท่านก็เร่งอย่างเดียวเร่งให้เดินอย่างเดียวแล้วท่านก็พูดภาษาอีสานตลอดมันสีแรงฝ้าฝ้ามันสีแรงฝ้าฝ้าอะไรท่านก็คือไม่อยากให้เย็นเขาบอกอย่าให้เย็นอย่าให้เย็นประมาณเนี้ยแต่พูดเป็นภาษาอีสานซึ่งหลวงตาองค์จริงอ่ะท่านพูดภาษาอีสานไม่ได้ท่านพูดแต่ภาษากลางผมคิดว่าในมุมผมนะผมมองว่าหลวงตาท่านนี้อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเป็นพระที่บำเพ็ญเพียรอยู่แถวนั้นแหละแต่เขากลัวเราจะตกใจแตกตื่นหรือเปล่าที่แบบอยู่ดีๆมีพระโผล่มาเขาก็เลยแบบให้เราเห็นเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มนั่นแหละคิดว่าแต่แม่ทีมนิ่มก็บอกว่าตอนที่เหมือนกับทำพิธีเหมือนขออนุญาตเข้าป่าก็คือมันเหมือนมันความหมายว่ามันออกมาก็คือทุกคนปลอดภัยมันก็เลยตอนนั้นอ่ะไม่ใช่สิ่งไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคือท่านก็เมื่อชีพนิ่มท่านก็ตรวจดูท่านมาก่อนแล้วครับท่านก็เลยเหมือนกับปลอบทุกคนว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ท่านก็เตือนว่าเวลาเข้าป่าถ้าไปกับใครอ่ะต้องสัมภาษณ์แต่ละคนในกลุ่มให้ชัดเจนนะเพราะว่าบางทีเนี้ยบางคนที่ดำที่เราคิดว่าเป็นคนในกลุ่มเขาอาจจะไม่ใช่คนในกลุ่มเราก็ได้คือเรามันก็เหมือนเป็นความรู้ตรงนี้ด้วยแต่ว่าท่านก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางทีเข้าป่ามันไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็อันตรายครับ
แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคณะของพวกพระธุดงค์ขึ้นไปที่ถ้ำแสงจันทร์กันอยู่บ่อยๆอ่ะค่ะพี่นุ๊กวีขอถามแบบกว้างๆได้ไหมถ้ำแสงจันทร์นี่ตั้งอยู่ในจังหวัดอะไรฮะภูมิค่ะอำเภอปากีเอาใหม่เมื่อกี้สัญญาณกระตุกมากเลยฮะอะไรนะฮะจังหวัดชัยภูมิค่ะชัยภูมิอำเภอปากีชุมพลปากีชุมพลน่าไปครับน่าไปผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบไปแบบเนี้ยถ้าไปจะไปแบบเนี้ยนะฮะต้องเหมือนกับติดต่อพระให้จ้างพวกลูกหาบพวกอะไรไว้ก่อนเพราะว่ามันถ้าบทมันไม่มีน้ำมันต้องมีคนที่แบบช่วยหิ้วน้ำช่วยหิ้วอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรก็คือฟีลออกป่าเลยว่าเถอะอย่างนั้นดีกว่าใช่ต้องติดต่อที่วัดนะคะให้วัดช่วยเตรียมแล้วก็หาคนนำทางให้เราอย่างไรก็แล้วแต่ขอก็ยังมีก็มีกลุ่มที่เขารวมกันไปอยู่ค่ะพวกกลุ่มบุญบางทีก็เห็นพวกกลุ่มบุญเขาไปกันอยู่ครับพี่นุ๊กเขาไปฝึกมาที่ไปสัมผัสอะไรกันที่นั่นครับพี่นุ๊กยังไงก็ในเรื่องนี้ที่ได้ฟังขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับนะฮะดีใจครับที่ได้พูดคุยด้วยได้สนทนาด้วยแล้วก็โอ้ดีอ่ะแต่ผมแบบรู้สึกอยู่จังหวะหนึ่งที่หน้าขนลุกคือรู้ว่ามีคนเหมือนเอาหลังมาพิงนอนคุยแล้วแบบหูโดนเราอะในจังหวะที่เรากำลังนอนข่มตาจะนอนให้ได้อะแต่พอเราสุดจะทนแล้วเฉยแบบเงยหน้าขึ้นไปแล้วส่องไฟดูเฮ้ยกลายเป็นว่าพื้นที่ด้านหลังมันมีแต่ป่าแล้วมันไม่มีอะไรเลยอะแต่ในขณะนั้นคือ เราได้ยินเสียงพูดคุยตลอดเวลาคุณผู้ชมผู้ฟังมันจะเป็นแบบเสียงแบบก้องๆหน่อยใช่ไหมเพราะเราอยู่ในในโถงแต่ว่าด้วยความมันมีเสียงขยับของพยางรองนอนพลาสติกอ่ะมันก็ทำให้รู้ว่าตรงไหนของคนพูดอ่ะอยู่ตรงหัวเราอยู่ประมาณไหนมันมีการขยับแล้วมันรู้ไงรู้ว่าจังหวะมันต้องอยู่ตรงนี้แบบต้องแก้ตึงไงมันเราก็รู้อึดอัดเอียดอัดอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบกลัวผีได้นะแต่เรารู้สึกเหมือนกับเรากำลังเจอกับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหัวเรากำลังประมวลผลอยู่แอบรู้สึกได้อย่างว่าอย่างที่พี่นุกสรุปมาคร่าวๆอ่ะว่าน่าจะเป็นเมืองบางบทหรือเปล่าเมื่อที่นิ่มเขาบอกอย่างนั้นค่ะเขาบอกว่าบางคณะขึ้นมาเหมือนเข้ามาในหมู่บ้านเลยครับก็คือเขาไม่ได้เห็นเป็นว่าเป็นป่องเขาเห็นเป็นหมู่บ้านเลยคือแต่ว่าอันนี้คือบางคณะที่ท่านเป็นพระที่ท่านเข้ามาปฏิบัติครับเป็นคนมีศีลเยอะๆแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก็อาจจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากกว่าแค่เราได้เห็นจริงๆไม่แน่วันที่พี่นุ๊กไปเขาอาจจะใช้ชีวิตกันอยู่ในหมู่บ้านเขาก็ได้และจุดที่เรานอนอาจจะเป็นหนึ่งจุดในหมู่บ้านของเขาก็ได้ไม่รู้สิก็คิดเหมือนกันไม่รู้สิคิดเหมือนกันเขาอาจจะเห็นเราแต่เราเนี่ยไม่ได้เห็นเขาแล้วจังหวะเราอาจจะสัมผัสกับพวกเขาเหล่านี้ได้เพียงแค่เสียงการพูดคุยอะไรลักษณะนี้นะฮะใช่ค่ะขอบพระคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันกันในรายการเล่าดีนะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story